ต้องเนี่ยก็ถ้าครั้งแรกที่รู้จักนี่เพราะว่าตอนนั้นเปิดร้านชื่อกิ๊กโกสลี่แล้วก็ดูสวิตขอไปใช้สถานที่ก็คือดูสวิตนี่จะเป็นคอนเซ็ปต์เช่าสถานที่แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆทำโปสเตอร์ก็เห็นว่ามีป่าชีวิตสกรีนเองหรือบางทีก็มีการทำไฟหัวหวาอะไรเงี้ยดีไซน์โชว์จิโร่จิโร่ก็มาช่วยตั้งแต่แรกๆด้วยนะหนังสือที่ ชอบมากครับติดตามอยู่ก็ยังเสียดายอยู่ที่หยุดไปพักนึงชอบมากเหมือนกันนะครับก็อยากให้กลับมาทำอีกนะครับก็ทางพวกเราก็อยากเป็นนายทุนให้นะครับดูสวิตนานอย่างนั้นหรอนานแล้วจริงนี่คือปีที่11แล้วนะที่กำลังจะไปเล่นเนี่ยคือครบรอบ11ปีเอาจริงๆวันนี้ที่เรามาที่นี่นะครับเรากำลังซ้อมสำหรับงานนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆก็มีเพลงบังคับจากคุณนอนชิลีมาแล้วนะครับพวกเราก็ต้องไปขุดเพลงจากสมัยยุคคาเฟ่มาซ้อมกันใหม่นะครับเพื่อเอาใจแฟนเพลงฮาร์ดคอร์กันสุดๆก็ครั้งนี้คงจะได้ฟังอัลบั้มใหม่นะครับอุไรออกแล้วก็ซิงเกิลที่กำลังจะออกวันที่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ซิงเกิลใหม่ออกแล้วที่ออกซิงเกิลใหม่เพราะอยากจะเล่นในงานนี้ด้วยนะครับก็พวกเราตื่นเต้นมากกว่านะครับเพราะว่าดูสวีทเป็นงานที่เปรี้ยวเราก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมเปรี้ยวกับดูสวีทในงานครบรอบ11ปีครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่งาน